ำลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่วิ่งมาเลยนะครับเอาไม้แขวนไปให้ย่ามานะครับเลยต้องรีบหน่อยที่ถ่ายไม่ทันกลับมาแล้วด่วนพิเศษที่7จะผ่านชุมแสงนะครับย้ำว่ารถไม่จอดรถจะไปจอดทีนึงที่สถานีตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์ศิลาอาสน์เด่นชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับขบวนนี้ซึ่งขบวนนี้เนี่ยแซงหน้า111อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะแซงกันที่นี่นะครับชุมแสงประจำต่อให้รถล่าช้าแค่ไหนรถก็แซงกันได้ขนาดบางวันอย่าง111ออกมาตอน8โมงอย่างเงี้ยช้า1ชั่วโมงอ่ะ 100% เลยที่หน่วยพิเศษที่7จะนำหน้ามาได้รีบข้ามนะครับจะข้ามก็รีบข้ามนะครับรถมาแรงนะครับไม่ได้จอดเจ้าแห่งความไวของสายเหนือนะครับแดวูในการทางขบวนอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ก็สู้ต่อได้ยอมมาถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับเราจะไปดูเจ้าแห่งความไวนะครับกำลังมายังเหนื่อยอยู่นะครับยังเหนื่อยอยู่เหงื่อออกเลยเหงื่อออกภาคเลยนะฮะ111เนี่ยพอให้ด่วนพิเศษที่7แซงไปแล้วแล้วก็ออกชุมแสงไปได้เนี่ยขอพักแป๊บนึงนะครับรถไปจอดทีนึงที่บางมุนนาคตะพานหินหัวดงวังกฏพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกโพลงพิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักดิ์ตรอนอุตรดิตถ์ศิลาอาสน์บ้านด่านห้วยไร่บางต้นพึ่งไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับขบวนนี้น่าจะไปถึงเด่นชัยเวลาประมาณ 16:52 นไม่ก็ถ้าช้าเพิ่มอาจจะไปถึงเวลาประมาณ 17:00 ตรงความไวความช้าอยู่ที่พขร.ครับผู้โดยสารไม่ได้เป็นคนตัวกำหนดนะครับเป็นคนใช้บริการอยู่ที่พขร.คือพนักงานคนขับรถไฟนะครับว่าจะทำเขาเรียกว่ากอบกู้เวลาคืนมาได้ไหมถ้ากอบกู้เวลาคืนมาได้เนี่ยอาจจะไปถึงตรงเวลาแต่ถ้ารถมันกอบกู้คืนไม่ได้ก็ต้องล่าช้าไปตามระเบียบดูลูกด้วยนะครับรถมาแรงนะครับรถมาแรงนะครับลูกต้องระวังรถนะครับรถมาแรงมากขบวนนี้ยืนตรงนี้ไม่ได้นะครับอันตรายภาษาจีนนะครับภาษาจีนเจ็ดตู้นะครับ7ตู้มาแล้วครับเจ้าเห็นความไวมาแล้วโปรดทราบอีกเพื่อนในชานชลาที่1จะมีรถต้องระวังนะครับเพราะว่ารถมาแรงเพื่อนด้วยผ่านครับอีกแซงหน้า111นะครับเรามาดูช็อตนี้กันมาถ่ายทันพอดีนะครับเกือบถ่ายไม่ทันเลยแหละโอเคมาแล้วเรามาดูเจ้าเห็นความไวของสายเหนือนะครับหนึ่งเดียวในสายเหนือนะครับที่ไวเสื้อปิ้วได้นะฮะเดี๋ยวรอดูผมได้เลยตอนนี้ลมมันยังพัดอยู่นะครับพอรถไฟผ่านแน่นอนนี่นะครับต่อให้นำหน้าอยู่แล้วก็ต้องยอมตามหลังอยู่ดีนำหน้าเรียบร้อยครับด่วนพิเศษที่7นำหน้า111มาแล้วนี่นะครับมาดูนะครับมาดูนี่นะครับเจ้าแห่งความไวของสายเหนือด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่นะครับรถช้า43นาทีนะครับด่วนพิเศษที่7ตอนนี้ล่าช้า43นาทีนะครับรถไปจอดทีนึงที่สถานีตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าขอพูดอธิบายหลายคนยังไม่รู้เรื่องหลายคนมาคิดว่าด่วนหนูพิเศษเนี่ยมันจอดทุกสถานีหรือเปล่าไม่
รถมันไม่จอดทุกสถานีนะครับอย่างเช่นในสายเหนือเนี่ยถามว่าในบรรดารถด่วนพิเศษเนี่ยมีขบวนไหนล่ะที่จอดทุ่มแสงตอบเต็มปากเลยนะครับว่ารถด่วนพิเศษ34กรุงเทพศิราอาจกรุงเทพซึ่งตอนนี้รถยังงดวิ่งอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเปิดให้บริการวันไหนหรือตอนนี้มันงดไปแล้วชั่วคราวไม่ได้วิ่งอีกเลย105 106รถเร็วก็จอดนะครับกรุงเทพศิราอาจกรุงเทพเหมือนกันแต่ต่างกันเวลาต่างกันแค่เวลาเอง106เนี่ยจะเป็นของในช่วงเช้า105เป็นในส่วนของกลางคืนด่วนพิเศษที่3เนี่ยเป็นในส่วนของบ่าย2แล้วก็พอกลับไปขบวน4เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตอน5ทุ่มเวลามันต่างกันนะครับรอตามหลังอยู่นะครับนู่นเพิ่งผ่านตรงวัดบางไทรนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติอยู่ก็ตอนนี้ด่วนพิเศษที่7ล่าช้า43นาทีนะครับแต่111ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้รถล่าช้าเท่าไหร่แล้วรถเสียเวลาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เสียเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเขาเป็นคนจีนนะครับผมพอฟังออกว่าเขาพูดอะไรบ้างก็คือเหมือนแม่ลูกคุยกันนะครับว่ามีกี่คันนับซิ1 2 3 4 5 6 7 7คันนะครับบางวันมา8ตู้ถามว่า111เนี่ยใช้ชุดอะไรในการทางขบวนตอบเต็มปากนะครับว่าใช้ชุดของรถเลี้ยว108นั่นแหละจำง่ายๆครับ111มันก็คือ108107มันก็คือ112จำง่ายๆแค่นี้เองริ้วมันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่ามีรถนอนเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับโอ้ยจุกท้องมากเลยเมื่อกี้วิ่งรีบวิ่งไปนะครับกลัวถ่ายไม่ทัน บอกได้ดูช่องผมนะบางคลิปคุ้ม บางคลิปคุ้มบางคลิปไม่คุ้มขออภัย อย่างเมื่อคืนเนี้ยสากขบวนลวดต่อให้ใจหนักแค่ไหนก็ยอมถ่ายได้ขนาดเหนื่อยผมยังถ่ายได้เลยเหงื่อยังไหลอยู่นะครับนะอย่างนั่งนะครับนะแต่มือเปล่าครับไม่ได้ตีตั๋วถ้าตีตั๋วจะเป็นใบสีขาวมันเป็นตั๋วออนไลน์นะครับนะถ้าเป็นรถเร็วเนี่ยเขาจะระบุที่นั่งเลยนะครับว่าคุณนั่งตรงไหนแต่ถ้าเป็นรถธรรมดารถท้องถิ่นรถชานเมืองเนี่ย3ประเภทเนี้ยไม่ระบุที่นั่งครับคุณสามารถนั่งตรงไหนก็ได้แต่เฉพาะรถเร็วรถด่วนด่วนพิเศษเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องนั่งตรงไหนนั่งตามที่เท่าไหร่อย่างสมมุติผมขึ้นสมมุติว่าขึ้นคัน3สมมุตินะครับระหว่างที่รอรถออกรอตามหลังด่วนพิเศษที่7สมมุติว่านี่สมมุติว่าขึ้นคัน3มาดูตั๋วสมมุติว่าได้ที่นั่งประมาณสัก63 64ผมก็ต้องปีนขึ้นไปดูขึ้นไปหาที่นั่งนะครับนะแล้วแต่นะครับว่าตั๋วเนี่ยจองมาในตู้ไหนถ้าสมมุติว่าได้ที่นั่งดีๆเนี่ยก็ดีหน่อยนะครับ1 2อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นชั้น3มันจะมีมาสัก70ที่นั่ง รถไฟมีแค่7ตู้ครับน้อง รถไฟไม่ได้เหมือนไอ้นี่นะครับไม่มีหางรถไฟมันก็เหมือนหัวกระหางนั่นแหละครับแต่ที่มีหัวเด็กชอบรถไฟนะครับโอเคได้เวลารถออกครับโดดพิเศษเจ็บเผาวังกากแล้ว Let's go ได้เวลารถออกโอ้บอกเลยนะครับว่าตอนนี้รถล่าช้าเยอะมาก
ย้ำเลยนะว่าเยอะมากออกเที่ยง50นะครับรถล่าช้าเยอะรถล่าช้าเพิ่มขึ้นนะครับคนแน่นทุกตู้เลยนะครับเหนื่อยก็ยอมถ่ายได้ครับเพื่อทุกคนโอเคแน่นทุกที่นั่งเลยนะครับสุดยอดไปแล้วบ๊ายบายเจอกันแน่นอนครับขบวนนี้รอติดตามรอชมได้เลยรีวิวการเดินทางแน่นอนนะครับขอเวลาหน่อยอีไปลงคลิปกันบอกเลยล่าช้าบานเลยนะครับ